สนน่ารักกับช่วงอายุแล้วก็สายพันธุ์ด้วยนะคะโดยให้อาหารทั้งสองสลับกันเพื่อเจ้าเหมียวจะได้คุ้นชินกับอาหารทั้งสองประเภทส่วนเรื่องภาชนะและก็น้ำก็ควรดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนถ้าใครยังไม่อยากให้แมวอ้วนกลายเป็นเหมียวซิล่าแนะนำควรควบคุมปริมาณอาหารให้ไม่เกิน 5-10% ในแต่ละมื้อซึ่งอาหารของแต่ละแบรนด์ก็มีทั้งที่ถูกปากกินได้อย่างอร่อยแต่หากไม่ถูกปากก็จะเมินอย่างไร้เยื่อใยฉะนั้นเรื่องอาหารก็คงต้องศึกษานิสัยแมวที่เลี้ยงอยู่ด้วยนะคะเข้าใจนะมนุษย์มาต่อกันในเรื่องของห้องน้ำสำหรับเจ้าแมวเหมียวกันค่ะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์เลี้ยงควรจะเตรียมกระบะทรายให้แมวสามารถขับถ่ายได้อย่างเป็นที่เป็นทางแล้วก็หมั่นเปลี่ยนทรายแมวทุกๆ 3-4 สัปดาห์เพื่อความสะอาดส่งผลถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของเจ้าเหมียวเพราะเหมียวบางประเภทอาจจะแพ้ฝุ่นจากทรายแต่ก็มีทรายแมวหลายประเภทหรือว่าควรเลือกทรายแมวที่ไร้ฝุ่นที่สามารถควบคุมกลิ่นแล้วก็ไม่ติดก้นกระบะเพื่อความสะดวกของเจ้าของมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของขนเจ้าเหมียวกันค่ะก็คือเรื่องขนที่ต้องหมั่นแปรงค่ะธรรมชาติของแมวเป็นสัตว์รักสะอาดสังเกตได้จากการชอบเลียขนตัวเองอยู่บ่อยๆส่วนเรื่องอาบน้ำก็สามารถจับอาบได้เลยค่ะแม้ว่าแมวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปลื้มกับการอาบน้ำเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ต้องฝืนใจค่ะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการจะสารสัมพันธ์ระหว่างแมวกับทาสผู้เลี้ยงคือการมองหาหวีแล้วก็แปรงมาช่วยแปรงขนสลวยสลวยให้นุ่มพริ้วสวยเงางามพร้อมกำจัดขนเก่าที่หลุดร่วงออกมาด้วยนะคะต่อมาเป็นในส่วนของเล็บมือเจ้าแมวค่ะให้มองหาที่ขนเล็บแล้วก็ยืดเส้นยืดสายด้วยนะคะหนึ่งในนิสัยแมวอย่างหนึ่งก็คือมักจะมองหาสีต่างๆที่ช่วยเป็นฐานในการผลเล็บได้อาจเป็นทั้งขาโต๊ะขาตู้ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องซึ่งบางคนมองว่าเป็นหนึ่งในข้อเสียของการเลี้ยงแมวแต่ถ้าคุณเข้าใจความเป็นแมวเหมียวสักนิด
นะคะโดยมองหาอุปกรณ์อย่างเช่นที่ฝนเล็บที่มีทั้งแบบกระดาษลูกฟูกหรือว่าแบบเชือกนะคะช่วยให้แมวเหมียวสามารถฝนเล็บขัดฟันได้อย่างเต็มเหนียวโดยไม่ต้องห่วงเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเลยค่ะรวมถึงควรมองหาของเล่นแมวแบบต่างๆมาไว้เล่นกับเจ้าเหมียวเพื่อให้ได้ยืดเส้นยืดสายแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะและในอีกเรื่องนึงที่อยากฝากไว้นะคะก็คือการพาพบสัตวแพทย์ให้เป็นประจำค่ะเพื่อสุขภาพของคุณท่านนะคะเราทาสก็ควรพาแมวไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคภัยในแมวต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะนอกจากจะทำให้แมวไม่เจ็บป่วยก็ยังช่วยให้แมวเหมียวได้อยู่ร่วมกับทาสเป็นตัวป่วนของบ้านอย่างแข็งแรงและร่าเริงไปอีกหลายปีเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่เราควรคำนึงถึงก่อนที่เราจะเลี้ยงแมวกันนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาต่อกันใน EP ถัดไปนะคะเป็นเคล็ดลับในการดูแลน้องแมวกันค่ะนอกเหนือจากเรื่องที่เราจะมานำเสนอวันนี้ค่ะเราก็จะมีเรื่องหลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะจะได้มีความพร้อมมากถึงมากที่สุดในการเลี้ยงเจ้าแมวเหมียวด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการเลี้ยงแมวเหมียวก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอเพียงเราใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดนะคะน้องเหมียวแต่ละตัวก็พร้อมจะเป็นแมวเหมียวที่แสนน่ารักของเราเสมอนะคะเสมอไหมคะพี่โดนัทอะไรดื้อไหมคะดื้อมากของเรายัง